ยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมาเพ้นเล็บลาย Hello Kitty กันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะอย่างแรกเลยจะเป็นน้ำยาทาเล็บสีโปรดตามใจชอบสีชมพูสีเขียวอมเหลืองสีดำสีขาวและน้ำยาเคลือบเงาเล็บสีใสค่ะอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นไม้ปลายแหลมซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะใช้เป็นไม้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าให้เป็นไม้ที่มีลักษณะปลายแหลมเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกจะใช้น้ำยาทาเล็บสีโปรดทาบนเล็บให้ทั่วทุกเล็บค่อยๆทาแบบนี้นะคะจนเรียบทาให้ทั่วทุกเล็บพอทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้สักพักจนสีแห้งขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีขาวขั้นตอนนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าใครไม่มั่นใจที่จะใช้พู่กันก็สามารถใช้ไม้ปลายแหลมช่วยได้นะคะเราจะค่อยๆทาจากด้านล่างทาขึ้นไปเป็นมุมโค้งสักเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะแต้มเป็นมุมสามเหลี่ยมขึ้นไปสักเล็กน้อยเพื่อที่จะทำเป็นหูของ Hello Kitty ตอนนี้เราก็ได้เค้าโครงหน้า Hello Kitty นะคะเราจะทาแบบนี้จนครบทุกเล็บพอทาครบทุกกลิปแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้สักพักจนกว่าสีจะแห้งขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีดำแต้มสีลงบนกระดาษสักเล็กน้อยและหลังจากนั้นเราจะใช้ไม้ปลายแหลมแต้มสีและค่อยๆแต้มจุดเล็กๆเป็นตาและหนวดของ Hello Kitty แบบนี้นะคะเราจะทำจนครบทุกเล็บและรอให้สีแห้ง
ต่อไปนะคะเราจะใช้สีเขียวอมเหลืองแต้มบนกระดาษสักเล็กน้อยเราควรที่จะทำความสะอาดไม้ปลายแหลมก่อนใช้หลังจากนั้นเราจะแต้มสีและค่อยๆแต้มจุดเล็กๆเป็นจมูกของ Hello Kitty ทำให้ครบทุกเล็บแล้วรอให้แห้งขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้สีชมพูก่อนที่เราจะใช้สีชมพูนะคะเราจะทำความสะอาดไม้ปลายแหลมให้เรียบร้อยก่อนเราแต้มสีชมพูสักเล็กน้อยลงบนกระดาษนะคะและใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มลงไปสีชมพูตรงส่วนนี้เราจะค่อยๆแต้มเป็นโบของ Hello Kitty ค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะทำให้ครบทุกเล็บตอนนี้นะคะเราก็จะรอให้แห้งสนิทพอสีแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทาน้ำยาเคลือบเล็บสีใสสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะต้องค่อยๆทำอย่างระมัดระวังพอทาเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทิ้งไว้จนกว่าสีจะแห้งสนิทท่านี้เราก็จะได้เล็บลาย Hello Kitty น่ารักน่ารักแล้วค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะชอบวิดีโอของเราถ้าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง YouTube และสามารถกด Subscribe ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ